ดาวกับคิดถึงจังเลยครับไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพ่อเอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค่อนคืนจึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้มาดูที่ไรหัวใจสะอื้นพี่กลัวไอ้นุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืนพี่จำต้องยืนฝืนร้องไห้โทรมากรุงเทพเที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดำขี้ทนทำไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งโหนเป็นเพราะความจนอยากเห็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอจงรอพี่ก่อนขอวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องนะพี่คิดงัวนอนอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่นี่เพ้อคิดถึงอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่อนสุดท้ายเป็นอะไรอย่าให้พี่มองเพราะน้องนะพี่คิดงัวนอนอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกะว่าจะไม่มองเนื้อเลยไงว่าจะให้ลุงลงเฮ้ยไอ้วันนี้ไอ้ดาวไม่มองเนื้อเลยว่ะนิดเดียวเองลุงลงให้อภัยไหมให้อภัยไหมอุ้ยนี่ขอคะแนนตัวแหลมอ่ะไม่แล้วรู้สึกไม่กลัวใครเลยนะกลัวลุงลงอยู่คนเดียวอ่ะไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับร้องอมออมเนี่ยเหมือนดาวไม่รู้จักเพลงนี้อ่ะเขารู้รู้สิไม่ออมนะลุงเออเขาไม่ออมนะแต่เขาร้องเป็นตัวเขาไงอ๋อร้องเป็นดาวคามินนั่นเหรอเขาร้องเป็นสไตล์ร้องดาวคามินต้องลืมเนื้อคือสรุปที่ผมทำมาลุงลงไม่ให้อภัยผมตั้งใจว่าจะไม่ลืมเนื้อตอนแรกให้อภัยทุกอย่างตอนแรกเก่งเว้ยดีเว้ยเออใช่เว้ยพอมาผิดเนื้อมันก็เป็นเข้าสุดก็ผมบอกกับลุงลงครับเนี่ยไอเซไอรีไวมาได้เลยว่ารีไวมาได้เลยว่าผมพยายามหวังย้อนดูวันนี้ผมมาจากเพชรบูรณ์8โมงเช้าผมหัวไงผมตั้งใจเลยอ้าววันนี้จะไม่ดูเนื้อให้ได้ดูนี่ผมติดเดียวอะลุงลงไม่ทำไปอะนิดเดียวครับประเด็นมันเป็นพยานสองพยานยังว่านี่มันเหมือนกับทั้งแถวเลยตรงนั้นอะมันทั้งแถวเลยมันต้องทั้งแถวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไปมองคิดอยู่บนเดี๋ยวนะทั้งคู่ไปทะเลาะกันที่ลานจอดรถได้ไหมทั้งคู่ไปทะเลาะกันที่ลานจอดรถ